ก่อนไปแล้วช่วงพี่หูผมขอพูดถึงในส่วนของผู้สนับสนุนในช่องผมก่อนนะผมโดยระดับส่วนตัวท็อปตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีสมาชิกครับผมนะครับอาจจะเป็นคุณก็ได้ถ้าคุณสนใจครับผมนะฮะแล้วก็ต่อมาของระดับผู้ถูกกล่าวถึงตอนนี้ก็มี JK FK UK JGGครับแล้วก็ต่อไประดับในส่วนของผู้สนับสนุนเบื้องต้นครับผมนี่ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนระดับเบื้องต้นทุกคนครับผมที่ยังคอยซัพพอร์ตแล้วก็สนุนกันอยู่ครับผมนะฮะและสำหรับใครที่สนใจจะซัพพอร์ตช่องผมผมก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกได้ที่ปุ่มข้างติดตามในช่องผมก็จะได้ในส่วนของสติ๊กเกอร์ครับผมนะครับที่ติมบอร์ดที่ผมวาดเองแล้วก็จะมีในส่วนของตัวป้ายชื่อครับผมนะฮะก็เริ่มต้นที่15 บาทต่อเดือนยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่มาสมัครด้วยครับผมนะครับก็ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้ผมขอเวลาอีกสักนิดนึงครับผมก็คือถ้าเกิดว่าคุณดูคลิปนี้ขึ้นมาแล้วรู้สึกชอบหรืออยากติดตามก็สามารถจะกดติดตามได้ครับผมนะฮะก็ชอบก็กดไลค์นะฮะถ้าเกิดชอบมากๆอยากดูผลงานผมต่อก็กดติดตามได้ครับผมเพื่อจะได้ดูผลงานผมเพิ่มเติมนะครับโอเคนะแล้วก็ขอบคุณแอนิเมชันเนี่ยจากช่อง JTH ด้วยครับผมนะฮะก็ยังไงก็ฝากติดตามช่องเขาด้วยละกันนะฮะก็ตอนนี้ก็มาเราชมคลิปผมกันจริงๆสักทีนะครับไปเลยโยโลสวัสดีครับพบกับรายการ Time TV นะครับวันนี้ผมจะมาทำคลิปอะไรวันนี้จะมาทำคลิปผมนะครับแจ็ครีซอฟแพ็กก็ผมนะครับถ้าเกิดใครที่เข้ามาดูแล้วแบบรีบเข้ามาดูเลยไม่ได้อ่านชื่อคลิปไม่ได้ดูปกคลิปอย่างเงี้ยผมถามว่าอันเนี้ยคือไหมครับจังหวะอีดิชันหรือครับบล็อกอีดิชันก็ผมนะฮะให้เวลาคิดหนึ่งผู้ชมครับติ๊กต๊อก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 ซึ่งคนส่วนใหญ่ที่เข้ามาดูแบบแรกคงน่าจะบอกว่านี่มันก็คือไหมครับจังหวะอีดิชันนั่นหรือโลโก้ก็บอกอยู่เนี่ยพี่เห็นไหมเนี่ยซึ่งจริงๆมันก็คือเหมือนอยู่ผู้ชมฮะแต่ว่ามันมีอะไรบางอย่างในหน้าเนี้ยที่มันผิดปกติอะโหที่มันไม่ควรจะมีในหน้าเนี้ยอะโหนะฮะซึ่งถ้าเกิดว่าใครที่แบบตาไวอะไรเงี้ยก็จะน่าจะเห็นแล้วล่ะผู้ชมฮะอ่ะโอเคถ้าใครยังไม่ได้รู้ชัดรู้นะว่าใครที่แบบไม่ได้อัพคลิปอะไรเงี้ยผมปึ๊บTikTok ช่างมันเถอะโอเคเฉลยแล้วกันคือตรง Market Page ครับผมนะครับแม่ครับ Joy Edition ไม่มี Market Page ครับผมนะครับซึ่งอันนี้ก็คือผมจะมาแจกทิชชู่แพ็คในส่วนของ Minecraft Bedrock หรือ Minecraft PE ครับผมทิชชู่แพ็คตัวนี้ครับผมนะครับจะเป็นทิชชู่แพ็คที่เปลี่ยนให้ตัว Minecraft Bedrock เนี่ยหน้าตาเหมือนของ Java แทบจะเหมือนได้เกือบหมดเลยครับผมนะฮะ โอเคเสียงเหมือนคอผมเป็นไอ้หนึ่งผู้ชมโอเคทีนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูว่าผมมันเหมือนกันขนาดไหนนะผมจะเข้าไปดูตรงเนี่ยออปชันของผมเนี่ยนะครับปุ๊บเนี่ยนะฮะเห็นมั้ยฮะรีซอฟแพ็คเนี่ยผมนี่ก็จะน่าจะรีซอฟแพ็คเลยเพราะยังเหมือนของ Java นะซึ่งในฝั่งตัวเนี้ยรีซอฟแพ็คที่ผมใช้อยู่ของผมนะฮะถ้าผมถอดออกปุ๊บปุ๊บนี่ก็จะกลับไปเป็น Minecraft Minecraft PE หรือ Minecraft Bedrock ปกติแล้วผมนะครับทีนี้ผมจะมาทำการพาชมทิชชู่แพ็คตัวนี้สักหน่อยเดี๋ยวผมก็จะกลับไปใส่ให้นะฮะอ่ะโอเควิธีใส่จริงๆก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วแหละผู้ชมก็คือGlobal Resource อ่ะ MyPack แล้วก็ Activate เนี่ยผมนะครับทิชชู่แพ็คตัวนี้ก็ผมนะครับนี่แล้วก็ออกเรียบร้อยครับผมบอกเลยว่ายังเหมือนนะฮะที่คุณเห็นคุณผู้ชมได้เห็นไปก็จะเป็นหน้าออปชันต่างๆเนี่ยครับผมนะครับถ้าเราไปดูในส่วนของตัวหน้าพวกเนี่ยออดิโอเนี่ยก็จะมีการตั้งค่าเสียงแทบจะเหมือนกับไมค์ครับจาวาเลยครับผมนะครับนี่วิดีโอผมวิดีโอก็จะมีการตั้งค่าให้คล้ายๆกันด้วยครับผมนะฮะโอเคนี่เลยแทนครับผมอันนี้มันยาวเพราะมันมีคำว่า recommend อยู่ไงครับผมนะฮะถ้าเกิด36เป็นไงอันนี้ก็คือจะดูแบบเหมือนกับไมค์ครับจาวาเลยครับผมนะไออันนี้เราเฟรมเรทไม่รู้มันจะได้จริงหรือเปล่าครับผมนะฮะโอเคนี้นี่ไลติ้งแฟนซีต่างๆเนี่ยระบบคือแบบแทบจะเหมือนกับในหน้านี้น่าจะเหมือนกับในตัวนี้เลยในจาวาหรือวีเลเดซิ่งด้วยนะฮะเลเดซิ่งอันนี้เป็นของเบล็อกเนาะนะครับโอเคนี่ก็คือเปิดวีเลเดซิ่งที่ยังไม่ได้ใส่ทิชชู่แพ็คเลเดซิ่งมันก็ยังเปิดไม่ได้ครับผมนะฮะโอเคผมนี่การตั้งค่าคีย์ต่างๆนี่นานี่โคตรเหมือนโคตรนี่มีคอนโทรลเลอร์ครับผมอันนี้เป็นที่มันไม่มีในเบล็อกแต่เขาปรับให้มันเหมือนกันท่านผู้ชมฮะนี่อันนี้ทัชต่างๆครับผมนะครับแล้วก็มีพวกเหมือนแบบตั้งค่าที่แบบตั้งไวๆด้วยผมอันนี้จะเป็นการปรับพวก UI ครับผมอันนี้ถ้าเกิดเราปรับเป็นตัว Pocket เนี่ยพวก UI ก็จะเหมือน Pocket Edition เหมือนเดิมครับผมนะฮะอะไรอย่างงี้ครับผมนี่มีอันนี้เป็นโฆษณาเหลี่ยมครับผมนะครับนี่นะฮะโอเคเนาะ Market Page ไม่ได้เปลี่ยนอะไรครับผมน่าจะเห็นกันแล้วนะฮะแล้วก็อย่าลืมมารับของด้วยครับผมนะครับอันนี้วันสุดท้ายแล้วครับผมโอเคเนาะ ทีนี้นะฮะก่อนที่ผมจะเข้าไปเนี่ยผมนะฮะจริงๆก็คือตัวชิเมนต์หนึ่งชิเมนต์ก็คือยังปกติก็คือยังไวชิเมนต์ปกติแล้วก็ตรงแต่งตัวอันเนี้ยตรงห้องแต่งสกินก็จะมีการเปลี่ยนไปให้เหมือนกับในรันเชอร์ของตัวอารันเจอร์ของ
ไม่ครับเพราะผมนะครับนี่นะครับบอลเลวยังเหมือนนะฮะโอเคครับผมนี่แล้วเข้าไปหน้าในกฎของเพลย์เกมของผมนะครับนี่อันนี้ก็มีเป็นโลกของเราที่มันขึ้นเหมือนในส่วนของตัวจาวาแทบจะเป๊ะเลยเนี่ยจริงครับผมนะฮะเนี่ยแต่ถ้าเกิดเราจะไปดูพวกเซิร์ฟเวอร์เนี่ยคือตรงเนี้ยมาดูของตัวเรียมของผมมาดูว่ามีเรียมไหนเปิดบ้างครับผมเป็นห้องเรียมของผมนะครับอันนี้มีจดหมายป่ะเนี่ยอันนี้มีจดหมายอันนี้คือผมไม่ได้มีแต่ว่ามันขึ้นไว้เฉยครับผมว่ามีจดหมายหรือเปล่าก็ไม่มีครับผมนะฮะอ่ะอันนี้เรียมเข้าได้ครับผมนะฮะกดมีฟีดอันนี้เป็นเหมือนโซเชียลมีเดียของ Minecraft นั่นแหละแต่วันนี้คือเขามีใครน่าจะมีคนโพสไว้มั้งนะฮะโอเคเพลย์จอยเรียมอันนี้ก็คือใส่รหัสครับผมนะฮะโอเคทีนี้ในหน้าเซิร์ฟเวอร์ครับผมนะฮะบอกนิดนึงครับผมนี่เข้ามาอันนี้เมืองของไมค์ครับจาวามากครับผมนะครับนี่นะฮะอ่ะแต่ถ้าเกิดเราจะไปดูพวกฟิชเชอร์เซิร์ฟเวอร์ครับผมนะครับให้เราตรงที่ฟิชเชอร์เซิร์ฟเวอร์ก็จะไปดูพวกเซิร์ฟหลักของไมค์ครับบริษัทเนอร์กับ Microsoft ครับผมนะครับนี่ก็จะมาดูตรงนี้ครับผมนะครับนี่ถ้าอยากกลับไปดูเซิร์ฟเวอร์ที่เราแอดเองก็ตรงนี้ครับผมนะครับนี่ฮะเราแอดเซิร์ฟเวอร์ถ้าแอดเซิร์ฟเวอร์ก็ยังเหมือนครับผมนะฮะอ่ะนี่ MIP แต่พอร์ตนี้ครับผมมีหน้าใส่พอร์ตด้วยครับผมนะครับนี่นะฮะอ่ะบอกเลยว่าเหมือนมากนะผมแอดเฟรนด์อันนี้แอดเฟรนด์นี้ก็จะเป็นของพี่ของเบนล็อกเนาะนะครับนี่โอเคทีนี้ผมอยากลองกด New World หน่อยครับผมนะครับนี่อันนี้มีขึ้นโวลเทมเพลตให้ครับผมนะพยายามทำให้เหมือนสุดแหละจริงๆแต่เกิดเนี่ยโวลเทมเพลตอันเนี้ยมันเป็นหน้าของเบนล็อกเนาะเขียน New World อ่ะอันนี้เป็นไงเหมือนปะล่ะเหมือนมากนะฮะแล้วก็เนี้ยมีตัวใส่อัตแพ็คคือรีซอร์สกับเพลแพ็คนั่นแหละผมนะฮะนี่คือเอามาใส่โลกได้ครับผมนะครับฟึบเนี่ยเอาผมนะครับนี่มีการปรับเกมรูเนี่ยตรงนี้คือมาเช็คปรับเกมรูได้ครับผมนะครับรีโมทออปชันนะฮะเป็นไงเจ๋งว่าล่ะมีแอดวานนะครับพวกมัลติเพลเยอร์เปิดเอ็กเพลเมนต์ก็อยู่ตรงนี้ครับผมนะครับนี่นะฮะอะไรแบบนี้ก็ผมนี่นะครับสตาร์ทบิทแมปต่างๆตั้งค่านี่ครับผมนี่สลีปิกเกอร์ตอนนี้บอกเลยว่าไม่น่ามีประโยชน์เท่าไหร่ครับผมนะเพราะว่ามันคือยังไงอ่ะมันก็แทบไม่ได้ใช้แล้วผมนะโอเคผมจะลองอ่ะสรุปหน่อยละกันผู้ชมครับโอเคอ่ะลองกด PS ฟึบอันนี้เหมือนไปเสร็จแล้วก็ตรงนี้ผมหน้าสร้างโลกเนี่ยก็จะมีหน้าวงเนี้ยเหมือนกับในไมค์ครับจาวามากมากนะฮะเห็นไหมฮะผมเลยว่ายังเหมือนผู้ชมครับดีนะฮะเป็นไงเหมือนมากนะฮะอันนี้แล้วสังเกตก็ผมแชทตรงเนี้ยแชทมันอยู่ข้างล่างนะครับปกติแชทไหมครับเวลาอยู่ข้างบนใช่ไหมอันนี้แชทอยู่ข้างล่างครับผมในลองพิมพ์ดูอีกรอบนึงผู้ชมครับอ่ะเอาเป็นอ่ะหายครับผมนี่เห็นไหมฮะแชทมันขึ้นไปอยู่ข้างล่างครับผมนะครับนี่ก็เป็นอีกฟีเจอร์หนึ่งครับผมนะเปิดกระเป๋าผมนี่นะครับอันนี้ก็เป็นหน้ากระเป๋าแบบหน้ากระเป๋าของ Java Edition ครับผมนี่พวกไอ้ซิปไกด์เนี่ยผมนะฮะต่างๆเนี่ยผมปึ๊บนี่นะฮะโอเคผมจะลองไปตัดมาสักต้นดูผู้ชมครับจะดูความเปลี่ยนแปลงของตัวหน้านี้ผู้ชมครับโอเคเกมผมนุ่งนวลหน่อยเกิดอะไรขึ้นไม่รู้เกิดอะไรเมื่อกี้เกมหน่วงครับผมหน่วงอีกแล้วนะฮะงงเกิดอะไรขึ้นเอ่ยโอเคลองตัดไม้ดูชมครับนี่นะครับนี่เปิดหน้านี้นี่ก็จะมีหน้าครับไกลนี่ไหมฮะอันนี้คือมันก็จะขึ้นว่าเนี่ยผมค้าไม่ได้เพราะผมยังขับไม่เบิร์ดอีก2อันเนี่ยนะผมโอเคหน้านี้ครับผมถ้าดูเซิร์ชอ่ะอันเซิร์ชอันตรงนี้ครับผมอันนี้คือดูทั้งหมดครับผมปุ๊บนี่ครับผมนะครับโอเคทีนี้ทำสติ๊กอ่ะปุ๊บนี่ก็จะบอกว่ามีอะไรบ้างครับผมนะครับนี่แต่ว่าตอนนี้คือกรอบสีแดงคือเราค้าไม่ได้นะฮะอันนี้ของที่เราขาดครับผมนะครับนี่นะฮะโอเคมีดาวนี่อยู่ข้างหน้าผมเลยว่าน่ากลัวผมนะครับโอเคทีนี้ผมขอออกเปลี่ยนโลกก็ผมพร้อมผมจะพาไปดูทัศน์อื่นด้วยครับผมนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยไม่น่าปลอดภัยผมคิดว่าจะโดนหักโดนไอตัวดาวนี่มันแกะออกสายได้นะฮะมาดูโลกนี้ดีกว่าโลกนี้น่าจะปลอดภัยกว่าแล้วผมเตรียมอะไรไว้ให้ดูด้วยผู้ชมครับโอเคฟืบนี่ครับผมทีนี้เราก็จะมาดูพวกฮาร์ดของผมที่เปลี่ยนไปครับผมนะครับคือเนี่ยคือถ้าเกิดที่ไปตัวนี้เราอย่าลืมเปิดตัวเป็นคลาสสิก UI ด้วยครับผมนะครับนี่ครับติ้งเทเบิลเองก็จะหน้าตาเหมือนกับในส่วนของตัว Java Edition ด้วยเหมือนเมื่อกี้ครับผมนะครับนี่นะฮะอ่ะโอเคแล้วก็อันนี้มิวสแตนก็เหมือนอยู่แล้วผมนะฮะโอเคแบบอะไรอย่างงี้ครับผมนะครับซึ่งบล็อกที่ผมว่ามันเปลี่ยนไปเยอะๆเลยก็เป็นส่วนของตัว Command Block กับตัว Structure Block ครับผมนี่คอมมานด์บล็อกหน้าสมอลก็จะเป็นในส่วนหน้าเหมือนแบบของ Java Edition เลยครับผมนะครับนี่เป็นทําให้คอมมานด์ผมเช่นปึ๊บไม่เปลี่ยนด้วยโอเคเปลี่ยนแล้วเป็นใช้หนึ่งครับผมรีพีทนะฮะนี่ impulse โอเคมีบวกอันนี้เป็นดวบหน้าใหญ่อะไรอย่างเงี้ยครับผมนะฮะอ่ะโอเค structure block เองครับผมก็หน้าตาก็จะเหมือนกับตัวหน้าตาเหมือนกับ Java ด้วยครับผมนะครับนี่นะฮะอ่ะเป็น word shape โหลดอันนี้ครับผมนะครับนี่นะฮะเห็นไหมฮะบอกเลยว่าเจ๋งมากครับผมนะครับนี่อันนี้ดูว่าเราพื้นที่นี้มีอะไรครับผมนะครับนี่ก็เป็นอะไรที่แบบเจ๋งๆนะฮะอ่ะสุดยอดละบอกเลยว่ายังเหมือนของ Java มากๆครับผมเจ๋งอ่ะคือบอกเลยว่าเจ๋งครับ Villager ลองดูหน้า Villager เทรด Villager มันก็เปลี่ยนเหมือนกันครับผมเทรดไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเอ่ย
วิลเลเจอร์ตัวนี้ไม่มีอาชีพแน่เลยหรือเปล่าผมนะครับหรือยังไงครับผมเทรดวิลเลเจอร์ไม่ได้เฉยงงเหมือนกันนะฮะวิลเลเจอร์มีให้เทรดเลยโอ้ไม่นะรอกันเล่นปะเนี่ยโอเคเวลาหาวิลเลเจอร์เอาก็ได้เนี่ยนักจีทีเมนเตอรี่บอกเลยว่าเป็นไงฮะเหมือนนะฮะนี่ถ้าเกิดเราเปิดกระเป๋าเราผมมีกระเป๋าผู้เล่นนะฮะในหน้าครีเอทีฟเนี่ยก็จะเหมือนกับในของจาวาด้วยครับผมแต่ว่าครีเอทีฟเนี่ยก็จะไม่มีแถบข้างล่างเพราะข้างล่างมันเป็นเหมือนแบบคือของ PE มันมีแค่แถบมันมีแค่สี่อันไงนะฮะโอเคผมจะลองหาวิลเลเจอร์มาเทรดเล่นผู้ชมครับอ่ะวินเลเจอร์นี่ครับผมนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่ครับผมเห็นไหมฮะนี่หน้าเทรดเขาเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ครับผมจะไม่ได้เหมือนของตัวไม่ล็อกที่จะมีเหมือนแบบแบ่งบอกเทียร์หนึ่งเทียร์สองอันนี้คือจะเป็นทับทึบอะไรเงี้ยเทียร์หนึ่งก็จะบอกไปเลยว่าทึบอะไรเงี้ยครับผมนะฮะก็จะเป็นให้เหมือนของ IUI ของตัวจาวามากขึ้นนั่นเองครับผมบอกเลยว่าผมว่าก็เหมือนเยอะอยู่นะเอาจริงแทบจะเรียกได้ว่าถ้าเกิดผมเน็ตเล่นเล่นในเซิร์ฟเนี่ยเราบอกเพื่อนเนี่ยผมเล่นไหมครับจาวาเนี่ยเพื่อนน่าจะเชื่ออยู่นะเอาจริงถ้าเกิดถ้าผมปิดตัวไอตัวไอเนี่ยคอร์ดิเนตครับผมนะฮะนี่มันเป็นของเบลล็อกที่มันอยู่ข้างบนเนี่ยผมนะฮะโอเคผมนี่บอกเลยว่าอย่างเฟี้ยวผมนะครับโอเคเนาะแล้วก็อันนี้ลืมบอกไปมันมีพวกฟีเจอร์ที่แบบนั่งเข้าไวด้วยผมลืมบอกไปคือตัวนี้ผมอันนี้จะเป็นเหมือนปุ่มในส่วนของตัวถ้าใครเล่นมือถือเนี่ยเราจะไม่สามารถกดเปลี่ยนหน้าไวๆได้ผมก็เลยต้องกดเปลี่ยนปุ๊บปิดมองกล้องแบบว่องไวได้เห็นไหมฮะนี่ก็คือไม่ต้องเข้าไปนั่งตรงวิดีโอเนี่ยคือแบบตรงนี้ได้เลยผมนะครับนี่แล้วก็กดอีกทีนึงก็ผมออปชั่นปุ๊บอีกรอบนึงเนี่ยผมนี่ก็จะเป็นหน้านี้ครับผมนะครับนี่แต่นี้ผมใช้ในตัวไม่ล็อกแล้วมันก็เลยสามารถจะปิดเปิดนี้ได้แต่ว่าถ้าเกิดใครเล่นในมือถืออันเนี้ยฟีเจอร์เนี้ยสะดวกมากครับผมนะฮะโอเคแล้วก็ดูฟีเจอร์อีกนึงชมครับต่อมานี่ลิสต์เพลเยอร์ครับผมก็จะขึ้นลิสต์แบบนี้ผมก็จะเหมือนคล้ายๆกับกดแท็บของตัวจาวาครับผมแต่ว่านี้ก็คือไม่ได้เหมือนสักทีเดียวผมนะฮะโอเคเข้าไปนี้เข้าไปแก้ไขได้ไหมแก้ไขพรีมิชันได้ผมนะพรีมิชันก็พยายามแต่งให้เหมือนกับตัวไมครับจาวาด้วยครับผมนะครับอินไวท์อินไวท์นี้ไม่เหมือนอยู่แล้วผมนะฮะโอเคฟีดแบ็กอันนี้ออกไปรีพอร์ตบั๊กอะไรต่างๆครับผมนะครับอันนี้กล่องเป็นหน้าเพลโตอะไรอย่างนี้เนาะโอเคครับผมนี่นะครับโอเคเนาะก็ประมาณนี้ครับผมที่พามาให้ดูกันนะผมนะฮะโอเคครับผมต่อไปก็จะเป็นวิธีการลงลงไงเราก็จะไปดูกันนะครับผมโอเคครับผมทีนี้เราก็จะมาสโลว์แล้วก็สโลว์ครับผมนะครับตัวเทคซอฟต์แพ็คครับผมจาวาอีดิชันครับผมนะฮะแล้วสิ่งแรกที่ทำคือกดไปที่ลิงก์ที่ผมใส่ไว้ใต้คลิปที่เขียนว่าดาวน์โหลดเทคซอฟต์แพ็คจาวาอีดิชันเนาะนะครับก็จะมาโผล่ที่หน้าเว็บนี้ครับผมเว็บนี้ก็จะเป็นที่คนทำเขาเอาข้อมูลเทคซอฟต์แพ็คเขามาลงไว้ครับผมนะครับโอเคครับผมนี่นะฮะก็จะมีพวกฟีเจอร์ต่างๆครับผมที่เขาบอกฟีเจอร์อะไรบ้างครับผมนะฮะนี่อันนี้เราก็แล้วก็มีลิงก์ดาวน์โหลดนะซึ่งเราก็จะเลื่อนลงมาผมไปที่ลิงก์ดาวน์โหลดก็ผมปึ๊บ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 นี่ครับผมนะครับซึ่งตัวที่ต้องการดาวน์โหลดกับผมก็คือในส่วนของตัวที่เขียนว่าลิงก์ที่3ของผมนะฮะคือต้องโหลดลิงก์ที่3ของผมก็คือเขียนว่า add mc pack vdx เนี่ยผมก็เข้าไปปึ๊บเนี่ยผมอันนี้ก็ไปลิงก์โฆษณาผมคือเขาโพสไปที่ในลิงก์บนท้ายเนาะนะครับผมก็ทำการเลื่อนลงมาผมวันนี้ผมใช้emulator ครับผมจอมันก็จะใหญ่ๆครับผมนะครับโอเคก็ access free with ad ครับผมนะครับปึ๊บแล้วก็กดอ่านข้อความครับผมนะครับ discovery article เนี่ยครับผมปึ๊บอ่ะแล้วก็รอให้หมดเวลาครับผมนะครับโอเคทีนี้ผมก็กด continue to vdx ครับผมนะครับนี่นะผมก็จะมาเจอกับหน้านี้ครับผมผมก็ทำการกดดาวน์โหลดครับผมนะครับปึ๊บนี่ครับผมโอเคเรียบร้อยครับผมนะฮะจากนั้นถ้าเกิดว่าใครสามารถที่จะกดเปิดสามารถจะเปิดได้เลยครับผมแล้วก็เลือกไปคีย์เนี่ยให้มันขึ้นมาเปิดด้วยไมค์ครับเนี่ยแล้วก็กดเฉพาะครั้งนี้ครับผมจริงๆคือกดทุกครั้งก็ได้นะมันก็จะขึ้นไมค์ครับให้เลยแต่นี้ผมกดเฉพาะครั้งนี้ละกันนะผมโอเคทีนี้ก็รอให้ตัวเกมเอาตัวบิวซ์แพ็คของจาวาอีดิชันเข้าสู่ตัวเกมของเราครับผมโอเคสตาร์ทอิมพอร์ตครับผมโอเคเรียบร้อยครับผมนะครับทีนี้เราก็จะไปส่งตัวเซตติ้งครับผมนะครับโอเคแล้วก็จะไปส่งตัว Global Resort ซึ่งอันที่ต้องลงคือตัวนี้ครับผมที่เขียนว่า VDX Java UI 1.1.3 ครับผมคือลิงก์ที่3ที่ผมโหลดครับผมนะฮะถ้าเกิดโหลดลิงก์อื่นมันจะเป็นเหมือนแอดออนที่ต้องลงตัวนี้ก่อนครับผมซึ่งเราก็กด Activate ตัวนี้ครับผมนะครับปึ๊บนี่ครับผมทีนี้นะครับเราก็ทำการกดออกไม่รอบหนึ่งผู้ชมครับก็จะเป็นการเหมือนเอาทิกเจอร์แพ็กมาใส่ครับผมนะครับนี่เห็นไหมฮะตอนนี้ก็คือฮัทก็จะเป็นเหมือนของจาวาแล้วแต่ถ้าเล่นในเบต้ามันจะไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่ครับผมนะฮะแต่ก็นั่นแหละแต่ก็เฟี้ยวอยู่ผู้ชมครับนี่นะฮะอ่ะ
หน้าเพลงเนี่ยก็จะเป็นแบบไอ้นี่เลยไหมฮะบอกเลยว่าอย่างเท่นี่เซิร์ฟเวอร์ผมไม่มีเหลี่ยมนะฮะคือเหลี่ยมมันปิดอยู่ไงครับผมนะฮะก็คือเล่นไม่ได้ในส่วนต้นเหลี่ยมครับผมนี่ครับผมนะครับแต่งสกินก็จะเป็นหน้าเหมือนแต่งสกินนี้ก็คือจะไม่ได้มีเอฟเฟกต์อะไรเพราะอันนี้เนาะโอเคครับผมนี่นะฮะโอเคเดี๋ยวเข้าไปในโลกผู้ชมครับปุ๊บนี่นะฮะโอเคก็จะมีหน้าตรงนี้เหมือนกับในของนะครับนี่เลยผู้ชมฮะโอเคยังเหมือนนะเหมือนจริงผู้ชมถ้าเกิดมันไม่ทับบุบมันไม่ใช่เบต้ามันจะเนียนมากครับผมโอเคครับผมนี่นะครับก็เข้าเก็บเรียบร้อยแล้วผมนะฮะโอเคครับผมก็โอเคเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะผมช่างก็อย่าลืมกดไลค์นะฮะช่องมอสสุดท้ายสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาก่อนครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย